ก็จะได้มาแต่งงานเป็นเจ้าหญิงแบบนี้เลยอืมตอนนี้นอนไม่รู้สึกตัวแล้วก็ขึ้นสมองแล้วก็ตาค้างอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตาค้างเลยแล้วน้องหลานก็เขียนว่าเมื่อไหร่จะฟื้นมาอะไรปวดแล้วเสียงคลอเลยอ่ะเพราะว่าเราดูแลคนอื่นแล้วเราก็จะแต่งงานเขาเขาเป็นคนแรกไปคุกเข่าขอแต่งงานให้หลานการแต่งงานหลายคนเลยแล้วก็คุกเข่าขอแต่งงานให้เขาเออแล้วเขาก็ดีใจมากเลยที่ว่าจะได้แต่งงานเพราะหลานแบบชอบพวกกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ดีใจที่พูดถึงอ่ะน้องแม่เมียวกับน้องซันนะซันเนี่ยผู้ชายเป็นหลานอ้าวขอให้มะเมียวหายไวๆนะมีปาฏิหาริย์นะลูกนะขอให้แข็งแรงแล้วก็มาแต่งงานมามีเหลนให้พี่ตุ่นได้อุ้มนะได้มีความสุขกันนะอือนี่ไงบีครับบีต้องรีบๆฟื้นนะผมคิดถึงบีมากๆเลยถึงเขาไปเยี่ยมทุกๆวันแต่บีรู้ไหมเขายังไม่หายคิดถึงบีเลยบีคนแล้วบีต้องจำเขาให้ได้นะแล้วมาแต่งงานกันนะแต่ถึงบีจะจำเขาไม่ได้โอ้เรื่องจำไม่ได้ด้วยหรอกเขาก็จะตามจีบบีใหม่ให้มาแต่งงานกับเขาได้เหมือนเดิมรักบีนะโอ้ความขึ้นสมองโอ้โหแล้วนึกภาพเหมือนในละครในหนังจริงๆนะจะแบบว่าที่ว่าฟื้นมาแล้วจำไม่ได้เอาไม่เป็นไรจำไม่ได้ก็ขอให้ฟื้นก็ขอให้ฟื้นเคยมีเรื่องจริงด้วยที่ว่าผู้หญิงความจำเสื่อมจำไม่ได้ผู้ชายก็จีบใหม่เลยก็รักกันใหม่เลยเนี่ยแบบนี้เลยเป็นพวกถ่ายโฆษณาของว่าเป็นทางแบบถ่ายแบบหนังสือเลยสวยจริงพี่พงศ์สวยมากสวยหล่อเลยล่ะหล่อหลานหล่อมากอวยพรหน่อยอวยพรมะเมียวหน่อยสิจันทพงศ์อวยพรอวยพรจันทพงศ์อยากให้ภาพนี้เกิดขึ้นเร็วๆนี้ให้หายนะอยากให้แบบภาพมันโอเคถ่ายไว้อย่างประทานให้เกิดขึ้นเลยงานรีบหายนะจะเห็นภาพนี้จริงๆอยากให้เกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยไม่ใช่แค่ถ่ายภาพให้เกิดขึ้นจริงๆด้วยให้แม่ตุ่นได้ชื่นใจใมากินก๋วยเตี๋ยวถั่วแระด้วยกันแล้วเมียวซันแข็งแรงลูกสุดยอดพูดแล้วจะร้องไห้เลยนะกี่เดือนนั้นเนี่ยที่เขาเป็นเนี่ยสองวันนี่เองหือสองวันนี่เองรู้เรื่องจริงอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็จะแต่งเก็บวันที่7มีนาสองวันนี่เองเพิ่งเกิดขึ้นเลยโอ้โหแล้วก็เซอร์ไพรส์ให้เขาว่าเนี่ยว่าดุเขาแล้วก็ขอแต่งงานให้หลานก็ตกใจน้ำตาไหลร้องไห้ว่าแบบนี่ต้องฟื้นมานะไม่ใช่เฉพาะคุณพอแล้วนั่นนี่มาตุ๊บปองก็จะไปเซอร์ไพรส์ให้นั่นนี่ใช่ไปเซอร์ไพรส์เลยนะไปเซอร์ไพรส์ให้เลยเนี่ยโอ้ยมาลูกนะไปแสดงความยินดีหน่อยตอนที่ตาค้างก็จะตาค้างไงคุณคือชื่นแต่ตอนกลางคืนแบบหลานก็ไม่รู้เรื่องนอนหลับเหนื่อยไงต้องมาแต่ก็ไปไข้มาน้องบอกว่าเชื้อนี่มันมายังไงเขาบอกอาจจะเป็นภูมิแพ้อะไรยังไม่รู้เชื้ออะไรเจาะแข็งกันหลังอะไรไปแล้วในสองวันตอนนี้ตัวแล้วนี่เป็นหมอว่าจะมีชอบเก็บเยอะอ๋อชนะอ่ะและภาษาจากกองบริการโรงพยาบาลราชวิถีต้องขอขอหมอใหญ่ขอเก๋าหน่อยช่วยหน่อยและได้รับประสานได้เรียบร้อยแล้วทำงานปลูกป่าอะไรเงี้ยผู้ขอหมอซีพีพวกอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจอะไรเงี้ยระดับอยู่แล้วก็เอาเข้าเซเว่นแล้วแบบปรมาจารย์เลยคุณยังไงปรมาจารย์เลยเนี่ยตอนนี้เอาปรมาจารย์มา2-3วันนี้นะอยู่โรงพยาบาลมา2-3วันแล้วยังนอนไม่รู้เรื่องอยู่เลยเดี๋ยวดูได้ดูก่อนนอนที่โรงพยาบาลสวยนะสวยมากอยากดูอยากดูก็ตอนสวยมากแต่งเจ้าสาวไม่อยากดูตอนเศร้าก็แต่ง7มีนาไงเพราะว่าแต่งแต่งเย็บแหวนให้เขาทุกคนหลานชายทุกคนแล้วก็แหวนให้เขาทุกคนเราเป็นคนสุราษฎร์แล้วตอนนี้จะไปนครสวรรค์แล้วค่าใช้จ่ายผมก็เป็นคนจัดการเองทั้งหมดเลยเหมาเลยกี่แสนก็บอกมาร้อยหัวทำไมรักหลานขนาดนั้นหนูต้องดูแลเพราะน้องอยู่กับหนูไงใช่ไหมหนูก็เป็นกำลังห้าคนหนูต้องแต่งให้เขาหมดเลยวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วห้าคนตอนนี้ปลาแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ตั้งแต่เรียนหนังสือต้องอะไรเนี่ยแล้วก็สวยอ่ะสวยจริงๆหล่อจริงอ่ะฟันก็หล่อมากเลยตัวละครเรื่องก็จะให้เกิด
เกิดขึ้นแบบเร็วๆเนาะ